ย้อนกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานมีร่างกฎหมายที่น่าสนใจเข้าสู่การพิจารณาและกลายเป็นดราม่าที่เรียกน้ำตามากมายมหาศาลเมื่อวานน้ำตาได้จริงเมื่อวานเนี่ยมี4ร่างกฎหมายเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็น4ร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กันโดยตรงร่างกฎหมายฉบับที่1เป็นร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลมีชื่อว่าค่ะร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะที่เสนอโดยคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ค่ะส.ส.ก้าวไกลค่ะร่างฉบับที่2เสนอโดยอัครเดชพรรคประชาธิปัตย์ชื่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตร่างฉบับที่3ด้วยความเคารพเอาใหม่ร่างที่1ที่เสนอโดยพรรคเก้าไกลนั้นเป็นการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่าค่ะนั่นก็คือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เขาเรียกกันแบบง่ายๆอย่างเข้าใจกันได้ก็คือร่างพรบสมรสเท่าเทียมก็เพราะว่าก้าวไกลเขาเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องครอบครัวไอ้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวพันกับหลายเรื่องมากเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกเรื่องครอบครัวมันรวมอยู่ตรงนี้ด้วยเรื่องสัญจริงสัญญาเรื่องนิติกรรมเรื่องการค้าอะไรต่อมีอะไรเมื่อส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันว่ากันด้วยเรื่องครอบครัวมันย่อมเกี่ยวพันกับเรื่องสมรสค่ะพรรคก้าวไกลเขามีแนวคิดเรื่องสมรสเท่าเทียมเขาจึงเสนอร่างกฎหมายที่มีสาระเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่าก็คือปปพ.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะฉบับที่2เป็นร่างกฎหมายมันยกขึ้นมาใหม่เลยชื่อว่าพรบ.ร่างพรบ.คู่ชีวิตพรบ.คู่ชีวิตนี่เสนอโดยครม.ค่ะของประชาธิปัตย์ใช้ชื่ออะไรครับของประชาธิปัตย์เขาก็ใช้ร่างพรบคู่ชีวิตค่ะเสนอโดยคุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิค่ะฉบับที่2เสนอโดยประชาธิปัตย์นะครับก็ใช้ชื่อพรบคู่ร่างพรบคู่ชีวิตอันนี้สาระคล้ายคลึงกับร่างสมรสเท่าเทียมแต่เป็นเรื่องของการเสนอยกร่างฉบับใหม่ฉบับใหม่เขียนขึ้นมาใหม่ค่ะอีก2ฉบับนั้นเป็นของรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะฉบับที่1เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีชื่อว่าร่างพรบคู่ชีวิตนะคะที่เสนอโดยครม.กับร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะนี่ก็เสนอโดยครม.ค่ะฉบับแรกของครม.เป็นการยกร่างขึ้นมาใหม่เรียกว่าคู่ชีวิตค่ะแต่สาระของคู่ชีวิตมันไปพันกับบทบัญญัติที่ว่ากันด้วยเรื่องครอบครัวที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นฉบับที่2คู่ขนานกันไปของครม.ก็คือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ค่ะก็เป็น2ฉบับของครม.ที่เสนอเดิมวิปรัฐบาลประชุมเครียดแล้วลงมติว่าให้ผ่าน3ร่างไปตก1ร่างค่ะไปตกร่างของก้าวไกลนั่นแหละให้ผ่าน3ร่างของครม.และประชาธิปัตย์ก็คือร่างครม.2ร่างร่างประชาธิปัตย์1ร่างวิธีการหรือแทคติกที่เขาจะใช้ก็คือรวมเมื่อถึงวาระการพิจารณาเมื่อวานเอาเสียงข้างมากหากให้มีการพิจารณาในคราวเดียวพร้อมๆกันทั้ง4ร่างใช่รวมแล้วก็แต่โหวตทีละร่างตีตก1ร่างผ่าน3ร่างค่ะถกเถียงกันพอควรพอเข้าที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานจริงๆพอคิกออฟเรื่องที่จะพิจารณากันปั๊บฝ่ายค้านเจียวเลยใช่แน่นอนเขาก็ไม่ยอมไงเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะจับมาพิจารณาควบรวมในคราวเดียวทั้ง4ร่างไม่ได้คุณต้องเอาร่างของก้าวไกลก่อนแยกเป็นส่วนๆเพราะรู้เกมค่ะแต่ในที่สุดนะมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดฝ่ายรัฐบาลหักเอาจนได้ค่ะพิจารณารวมกันในคราวเดียวทั้ง4ร่างค่ะแต่สิ่งที่พลิกล็อกถล่มทลายก็คือร่างของก้าวไกลโหวตรับมันทั้ง4ร่างใช่แล้วโหวตรับมันทั้ง4ร่างผ่านทั้ง4ร่างเลยไม่ใช่แค่3นะคะวิปรัฐบาลหน้าแหกปรากฏว่ามีการสวนมติของวิปรัฐโดยสิ้นเชิงไปดูผลโหวตในร่างสมรสเท่าเทียมของก้าวไกลซะนี่สิครับคะแนนออกมายังไงคะแนนออกมานะคะผู้ลงมติ406เสียงนะคะเห็นด้วย210ไม่เห็นด้วย180งดออกเสียง12และไม่ลงคะแนน4นั่นแปลว่ามีเสียงสนับสนุนจากพรรครัฐบาลสนับสนุนด้วยค่ะ
มีรัฐบาลเทส่วนหนึ่งให้กับทางก้าวไกลพลังประชารัฐมา6ค่ะภูมิใจไทยก็มาสนับสนุนอีก2เสียงค่ะประชาธิปัตย์13เสียงค่ะที่สนับสนุนค่ะเศรษฐกิจไทย13เสียงค่ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยผ่านปรากฏว่าทันทีที่ผลโหวตออกมาอย่างนี้มันก็เกิดดราม่าเกิดน้ำตากลางสภาไปดูคลิปดังต่อไปนี้ฮะเชิญค่ะปล่อยเสียงมาเลยโอ้ยยังยังโอ้ก็ขอบคุณมีโอกาสแล้วไงโอ้เก่งมากคิดว่าได้ตังค์จะตัวโอ้ยังคุณท่านเยี่ยมคุณท่านรู้สึกยังไง LGBT เหมือนได้ช่วงเวลาได้มานานจะตกวะฮะประมาณนี้ทันทีที่ผลโหวตพิกล็อกออกมาอย่างนี้น้ำตาก็โผล่เข้ากอดกันและกันระหว่างส.ส.คนของพรรคก้าวไกลค่ะอาจารย์ธัญวัฒน์น้ำตาไหลพรากดีอกดีใจมากมาได้กำลังใจจากส.ส.เราจะต่อสายไปที่ประธานวิปฝ่ายค้านคุณสุทินคลังแสงถามกันตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นไปกันที่คุณสุทินคลังแสงเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุทินคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณมนัสครับเกิดอะไรขึ้นอินไซต์หน่อยอินไซต์หน่อยเกิดอะไรขึ้นวิปรัฐบาลหน้าแหกเป็นแถวเลยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็มองว่ามันมีอยู่3เหตุผลนะ1เรื่องของเพศเท่าเทียมเรื่องสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันก็เป็นพัฒนาการทางสังคมที่ทุกคนคิดว่ามันถึงเวลาที่อาจจะต้องทำเรื่องนี้ครับอาจจะถึงเวลาที่ต้องออกกฎหมายรองรับครับเพราะมันหยุดยั้งไม่ได้เพราะมันเป็นพัฒนาการไปทางสังคมอันนี้ครับแต่ที่บริสุทธิ์ทุกคนก็เลยคิดว่าเอาละมันจำเป็นก็ต้องทำให้ครับอันที่2นี่ผมคิดว่ามันเป็นช่วงปลายฤดูกาลสภาจะเข้าสู่การเลือกตั้งครับพรรคการเมืองก็คิดว่าทางไหนที่จะหาเสียงได้ก็คงต้องหาเสียงแหละแล้วก็คงไม่มีใครคิดว่าจะต้องมายอมอยู่ภายใต้ใครแล้วจนตัวเองจะต้องสูญเสียมวลชนอันนี้คือไปสภามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายมันก็ประเด็นที่สองก็นำสู่ประเด็นสุดท้ายก็คือก็เอกภาพในรัฐบาลผมคิดว่ามีปัญหาเอกภาพแล้วก็การเอกภาพในรัฐบาลผมคิดว่ามีปัญหาเพราะว่ามติวิปคงไปชี้ไปสั่งใครไม่ได้แล้วที่ได้ออกมาแบบนี้นะผมก็มองว่าสามเหตุผลครับอ๋อสามเหตุผลหนึ่งถึงเวลาแล้วไปเบรกถึงเวลาต้องไหลไปตามสภาพต้องปล่อยไหลอย่างที่สองปลายอายุไขสภาทุกคนต้องหาเสียงทุกคนต้องสร้างเรตติ้งไม่มีใครฟังใครไม่มีใครฟังใครมันต้องหาเรตติ้งต้องหาแสงให้กับตัวเองถูกไหมใช่ใช่แต่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดที่สามก็คือเอกภาพไม่มีเอกภาพแล้วในรัฐบาลตอนนี้ใช่ไหมคะคือสั่งกันไม่ได้แล้วล่ะไม่ใช่ว่าจะสั่งซ้ายหันขวาหันแล้วคุณต้องทำกับฉันทุกอย่างฉันเอาอย่างนี้คงไม่แล้วผมคิดอย่างนั้นครับปรากฏการณ์อย่างนี้โดยเฉพาะข้อที่สามมันจะลามไปถึงตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าบาดเสียวเลยนะมันมีก็เป็นฐานเหตุผลเดียวกันคือช่วงปลายสมัยเลือกปลายสภาก็จะเข้าสู่เลือกตั้งด้วยนะครับการจะไปอุ้มใครแล้วพอฝ่ายค้านอภิปรายให้เห็นข้อมูลจะประชาชนเสื่อมศรัทธาเนี่ยพรรคการเมืองที่อยู่ด้วยกันคิดว่าจะไปอุ้มใครแล้วตัวเองต้องไปตายในสนามเลือกตั้งครับผมคิดว่าคงไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลถึงการอภิปรายไม่ลงใจด้วยผมคิดนะครับมั่นใจว่าอย่างนั้นมั่นใจว่าอย่างนั้นมั่นใจว่าอย่างนั้นเพราะบางกว่าเดิมแน่ครับล่ะครับเลยครับมั่นใจนะแล้วทำไมโหวตครั้งที่แล้วร่างกฎหมายอะไรนะฝ่ายค้านปรากฏว่างูเห่ายั่วเยี้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้คืองบประมาณงบประมาณคำว่าปลายสมัยนี่มันก็หมายความว่าคนที่จะคิดว่าไปจุดที่ตัวเองจะชนะเขาก็คงเริ่มเคลื่อนเริ่มไปแล้วล่ะทั้งออกจากฝ่ายค้านทั้งออกจากรัฐบาลก็คงสวนทางกันก็คงมีอันนี้คือปลายสมัยแล้วใกล้เลือกตั้งครับทุกคนเชื่อมั่นคนละแบบครับเพราะนั้นเนี่ยการไปปลายวางใจก็อาจจะเหมือนกันครับก็จะเชื่อมั่นคนละแบบก็จะไปได้ครับครับครับเมื่อครั้งโหวตสภาสุราก้าวหน้าก็มีปรากฏการณ์
แปลกๆเหมือนกันนะใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับสมรสเท่าเทียมเลยอ๋อเหมือนกันเลยเหตุผลเดียวกันเลยใช่ไหมคะสามข้อเหตุผลเดียวกันด้วยเหตุผลเดียวกันเหตุผลเดียวกันด้วยสถานการณ์เดียวกันด้วยครับครับแต่คราวนี้มีคนตั้งข้อสังเกตมันก็แค่เปลวไฟจากไม้ขีดพอถึงจังหวะที่จะมีการโหวตศึกซักฟอกกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเพราะงูเห่ามันเต็มไปหมดพอถึงนาทีนั้นใครจะไปอยู่กับใครจะต้องแสดงความจงรักภักดีให้เห็นต้องพิสูจน์หัวจิตหัวใจให้คนที่ไปอยู่ด้วยได้เห็นกันชัดๆถูกไหมฮะตอนนั้นปัจจัยใหม่ก็จะเพิ่มเข้ามามากกว่าปัจจัยพวกกฎหมายที่ว่านี้กฎหมายสุราก็ดีกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ไม่มีปัจจัยมากแต่ว่าพออภิปรายของใจอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาอีกเยอะปัจจัยที่คุณจะต้องไปอยู่กับจะต้องออเดอร์คุณหรือแม้แต่ปัจจัยกล้วยที่เราพูดถึงกันมันก็จะมีเข้ามาเข้มข้นกว่ากันเยอะโอเคอ๋อจะเข้มข้นกว่าเยอะแล้วก็ไอ้โหวตกฎหมายที่ดูเหมือนไม่สำคัญอะไรกันสักเท่าไหร่ไม่ใช่กฎหมายที่เป็นความเป็นความตายของรัฐบาลสักเท่าไหร่ก็เพี้ยนกันไปก็ปล่อยแสงกันไปปล่อยแสงเพื่อส่งสัญญาณให้ใครเขาไม่ทราบนะได้รู้ว่าดูแลแค่พักเล็กไม่ได้นะ อย่าข้ามหัวคนที่นั่งอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะไปดูแลคนนอกบ้านแต่คนในบ้านปล่อยให้หิวหัวโตหิวโซดึกๆไม่มีอะไรกินไม่ได้นะมันมีส่วนไหมปั่นหุ้นกันด้วยปั่นราคาอีกนะใช้หลายวิธีเหลือเกินปั่นราคาแล้วปั่นราคาตัวเองผลพลอยได้หรือเปล่าหรือตั้งใจก็ไม่รู้แต่ว่าราคาขึ้นราคาขึ้นแล้วเหรอคะดูแลคนนอกบ้านนะคนในบ้านแล้วข้ามหัวนะไม่เห็นหัวนะไม่ได้นะก็เริ่มจะมีเสียงของฝ่ายรัฐบาลสะบัดไปสะบัดมาอย่างนี้ว่ากันอย่างนั้นเถอะครับเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก็เป็นเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ซ้อนอยู่ค่ะโอ้คุณสุทินไปวิจารณ์ชาวบ้านก็เยอะกลับไปที่พรรคคุณสุทินดีกว่าได้พรรคเพื่อไทยอ่ะจะเหลือกี่คนจะเหลือกี่คนจะไหลออกกี่คนจริงๆมันก็เป็นปรากฏการณ์ปกติของการที่จะเลือกตั้งทุกครั้งนะครับมันก็จะมีการออกไปบ้างมาบ้างผมยังคิดว่าเพื่อไทยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนทุกครั้งเหมือนทุกคราวที่ผ่านมาก็จะ7-8คน10คนมันอยู่ในเปอร์เซ็นต์นี้แหละมีไหลออกไหลเข้าใช่มั้ยมีไหลเข้าด้วยใช่มั้ยคะครับเราอยู่ตั้งขาไปขามาขาออกขาเข้าค่ะเอาออกก็อาจจะมีบ้างแต่ขาเข้าก็มีมาเยอะอะไรอย่างนี้อ๋อมีมาเยอะเลยเหรอเอาขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณสุทินครับขอบคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีครับประธานวิปฝ่ายค้านะคะสุทินคลังแสงค่ะ